ミニオンがミニオンだらけの街を作った。子供も大人もお構いなし。あっちこっちでミニオンたちが大暴れ。最大のハチャメチャミニオンパーク誕生。ユニバーサルスタジオジャパン。สวัสดีครับนี่คือรายการ Among Us Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวถังป๊อปคอร์น USJ Minion Pop กันครับ Minion Popเมื่อก่อนใครที่มาเที่ยว USJ ก็คงจะได้เห็นเพียงร้านค้าเล็กๆและโชว์มินเนี่ยนมาเป็นรอบๆเท่านั้นซึ่งมาตอนนี้เรียกว่าเป็นเมืองย่อมๆของเหล่ามินเนี่ยนเลยก็ว่าได้เป็นอาณาจักรของคนรักมินเนี่ยนเลยและถ้าใครมาแล้วก็ต้องมีของฝากห้ามพลาดเลยนั่นก็คือถังป๊อปคอร์นมินเนี่ยนนั่นเองซึ่งตอนนี้ได้ออกมาหลายแบบปรับเปลี่ยนตามเทศกาลกันไปสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าสองตัวนี้แหละมาดูบ๊อบตัวแรกกันลูกเล่นมาตรฐานของถังป๊อปคอร์นที่นี่ก็คือลูกตาจะกรอกได้ครับแต่ได้แค่ซ้ายขวานะครับไม่สามารถขึ้นลงได้มาด้านหลังก็จะเป็นฝาเปิดสำหรับใส่ป๊อปคอร์นก็จะเป็นอัซเซสซอรี่ของมันครับมีสายสะพายและลูกตามีด้านในจะมีพื้นที่ให้ใส่ป๊อปคอร์นได้เยอะเลยทีเดียวเป็นพลาสติกเกรดดีเลยครับไม่ใช่กากากแบบของไทยนี่ครับลูกตามีของเจ้าบ๊อบก็ให้มาเป็นแบบนี้แกะออกมาดูกันดูชัดๆครับขนาดหมียังทำได้เนี้ยขนาดนี้เลยน่ารักนุ่มนิ่มดีครับส่วนเจ้าสายเหลืองๆนี้ก็จะเป็นสายรัดข้อมือของเจ้าบอมครับเป็นตีนตุ๊กแกแควแควก็เอาเจ้าเท็ดดี้แบร์เข้าสู่ห้องกอดเจ้าบอมไปเลยจากนั้นก็ใช้สายรัดมารัดช่วงแขนแบบนี้เรียบร้อยสายสะพายเจ้ามินเนี่ยนก็ทำออกมาได้น่ารักมากๆเป็นลายมินเนี่ยนตลอดทั้งเส้นมันจะมีป้ายสินค้านะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆอ่านไม่ออกอุ้ยที่คล้องก็ง่ายๆมันเกี่ยวตรงช่วงสายรัดแว่นตาตรงนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วสะพายเก๋ๆน่ารักน่ารักเดินเล่นกินป๊อปคอร์นใน USJ สบายเลยและที่เด็ดของเจ้าบ๊อบตัวนี้ก็คือตรงนี้นี่เองมาดูกันอะไรก้อนๆตรงนี้เนี่ยลองแงะออกมาดูมีสวิตช์ด้วยนะเดาออกกันไหมเอ่ยมันคืออะไรเปิดแปะเสียบกลับเข้าไปจะเห็นปุ่มกดตรงนี้ใช่ไหมครับไหนลองกดดูสิมันคือปุ่มกดเสียงของเจ้าบ๊อบนี่เองใจเนี่ยพูดได้ด้วยเอาเถอะครับมาดูเจ้าบ๊อบตัวที่สองกัน
บอดี้โดยรวมก็จะคล้ายๆกับตัวแรกลูกตากรอกได้เหมือนกันหมุนมาด้านหลังเปิดฝาออกมาสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นพวงยางเป็ดครับเหลืองอ้อยเชียวน่ารักใช่ไหมล่ะก็ต้องมาเป่าลมกันเองนะโอเคปั๊มลมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จับเจ้าบ๊อบมาใส่พวงยางลงไปจะเห็นว่ามีเชือกเล็กๆตรงนี้เอามาเกี่ยวที่มือเพื่อจับห่วงยางไว้ครับอีกข้างก็เช่นกันและสุดท้ายก็มาใส่สายสะพายเหมือนกับตัวแรกเป็นยังไงกันบ้างครับกับความน่ารักของเจ้าบ๊อบทั้ง2เวอร์ชันนี้ต้องใช้คำว่าของมันต้องมีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนละสวัสดีครับรายการ About A Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 เป็นเพจใหม่นะครับตามไปกดไลค์กันได้และ YouTube Channel www.youtube.com/a+x อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ